สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ที่ของกันหล่าวะไม่เป็นไรฮะมาอยู่ที่ CTV News วันนี้ครับที่เกิดการ14กุมภาพันธ์2567วันนี้ขออนุญาตทำเป็นเทสดีกว่านะครับเพราะว่าต้องไปเคลียร์เรื่องของงานในการกันอยู่ลืมฝากบอกสักนิดนึงเดี๋ยวบอกอะไรเดี๋ยวบอกว่าข่าวอันนี้สามเนี่ยผู้ชมจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรแต่ข่าวแรกผู้ชมครับต่อติเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์สักหน่อยนะฮะล่าสุดผมไปเช็คในข่าวนะครับผู้ชมครับในเดือนกุมภาพันธ์น่าจะล่าสุดก็คือพิกซี่นะฮะไปตัดต่อภาพลามกอนาจารในไปแพร่นะฮะคือเอารูปหรือเป็นพิกซี่อ่ะเหมือนเป็นภาพอะไรแบบเหมือนสั้นๆกระโปรงอะไรฮะที่ไปเนี่ยตัดต่อแล้วก็เรียนจาผิดกับคนมือดิมือตีผีมาเอาผิดนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอายหรือเปล่านะครับแล้วก็น่าจะมีคนโดนแล้วนะฮะตอนนี้มีคนถูกจับแล้วไม่น่าจะได้นะฮะตอนนี้แต่ก็ล่าสุดมีคนโดนพรบคอมในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็คือตะวันกับแฟรงก์ก็โดนไปพรบเรื่องของเหตุการณ์ที่ล่าสุดเมื่อวันเสาร์เนี่ยล่าสุดมีในจังหวัดประชาชนผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในจังหวัดแต่ละพื้นที่ในทั่วประเทศไทยณตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรุงเสด็จพระราชสุดาสยามกุมารราชวรีเนื่องจากเหตุในไปเสด็จที่เยาวราชล่าสุดมีคนไปมือดีคือบิดแตรไล่นะฮะก็คือตะวันกับแฟรงค์นะฮะก็เหตุการณ์เมื่อล่าสุดโดนข้อหาพรบคอมแล้วก็โดนข้อหามาตรา116ไปแล้วทางด้านล่าสุดเนี่ยคือจะไปฝากขังในศาลอาญาปรากฏมีทนายมือตีนถี่นะครับมาคัดค้านฝากขังเนื่องจากว่าการแจ้งข้อหาของตำรวจเนี่ยไม่เหมาะสมกับตัวเขาและยิ่งทันสร้างความรุนแรงแก่ประชาชนด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกร้องเนี่ยคัดค้านเนี่ยจะตกไปหรือยังไงแต่ที่แน่ๆคือน่าจะตกแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าได้ดูมาคดีที่2ครับตอนนี้ค่ายเพลงของไบรท์วชิรวิทย์นะครับเตรียมจะเอาผิดนักเล่นคีย์บอร์ดโดยเฉพาะนะครับแฟนน่าจะเป็นแฟนคลับของแท็กถุงเมลเลอร์ที่ไปแสดงคอนเสิร์ตล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าข้อความในเหตุการณ์ที่ขอโทษเนื่องจากว่าไม่ถูกใจโชว์ที่ไบรท์เนี่ยโชว์แสดงในงานของแท็กถุงเมลเลอร์เนี่ยเหมือนแบบเสียงเพี้ยนหรืออะไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานเพื่อผิดกับนักเล่นคีย์บอร์ดที่ไปหมิ่นเขาแล้วก็ทำให้กระทบงานกระทบชีวิตของเขานะครับซึ่งมันน่าจะเกิดจากเคสที่คุณชมเคยเห็นไหมฮะพีพีกับวิลกินเนี่ยไปเอาบัตรนู่นบัตรนี่ไปละเมิดนู่นละเมิดนี่ละเมิดแฟนคลับอะไรฮะไปเนี่ยนะฮะนี่คือเคสตัวอย่างและนี่คือของจริงมาจากเนี่ยฮะเคสของพีพีวิลกินนะฮะที่เกิดขึ้นส่วนทางด้านเปิ้ลไอเรียผมไปเช็คล่าสุดนะครับไปแถลงในรายการทัวร์มาลงในช่องโมโน29มีเหตุของน่าจะเป็นเรื่องดราม่าเพลงแฟชั่นนะครับใน YouTube เจ้าตัวของเขาเขาบอกว่าเนกาเนี่ยมีคนไปดราม่าว่าไปทัวร์ลงว่าเฮ้ยแม่เนี่ยไปก๊อปเพลงเขาทำไมเขาเสียชื่อเสียงบางทีจะโดนขู่นะฟ้องว่าเออละเมิดลิขสิทธิ์นะแม่เขายืนยันเวลาออกคือล่าสุดเนี่ยผมไปเช็คใน YouTube นะที่โพสต์กันเยอะๆเนี่ยหมายถึงว่าโพสต์ในแนนาตาที่เป็นคลีคลิปแล้วก็มีตัวอะไรอะคอมเมนต์นะฮะก็ฟีเจอร์ของเขาในคลิปเนี่ยเขาปิดอยู่แล้วนะฮะตอนนี้แต่ก็ไม่สามารถจะไปคอมเมนต์ได้นะครับได้แต่กดถูกใจกับกดไอเนี่ยฮะนิ้วโป้งลงอะไรครับกดถูกใจจะเป็นดูเน่นะฮะแต่นิ้วโป้งลงคืออันเนี้ยอย่างหนึ่งนะครับผู้ชมก็ล่าสุดเนี่ยเตรียมจะเอาผิดกับนักเรียนคีย์บอร์ดแต่ฮะก็ว่าถ้าเกิดมีคำหนึ่งผมชอบมากเลยถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยไม่ต้องมาเสือกกระสนเลยคือไม่ต้องมาชอบคือไม่ต้องมายุ่งเลยนะฮะคือจากเคสที่ดังกล่าวโดยเฉพาะอันนี้ครับทำให้ผมนึกถึงประกาศย้ำชัดในเพจ GCTV แล้วก็ใน YouTube เจ้าอินทร์ว่าถ้าเกิดมีไปหมิ่นผมหรือไปทำท้ายแบบเสียให้หายเนี่ยหนึ่งคือจะต้องรายงานถ้าเกิดยังอีกรายงานอีกไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะถึงขั้นดำเนินคดีนี่คือแนวเรื่องนี้แต่ยืนยันนะครับว่า
อยู่ในกระบวนของกฎหมายโดยเฉพาะพรบคอมเท่านั้นไม่ใช่มาทำเพื่อประเด็จการไม่ใช่หรอครับเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยผมไม่เคยเกี่ยวการเมืองอะไรใดๆเส้นนะครับผู้ชมนี่คือ3เรื่องที่ล่าสุดนะฮะนี่คือเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ที่โดนไปมาพูดถึงวาเลนไทน์กันสักหน่อยวันนี้ครับมีคำถามมีตอนช่วงตรุษจีนเนี่ยผู้ชมฮะคือหลายคนพยายามโพสต์กันใหญ่ว่าเอ๊ดอกไม้จะแพงไหมหรือยังไงก็ตามจะไม่มีคนซื้อต้องไปเผาทิ้งหรือเปล่าโอละพ่อไม่เช็คมาในตอนเช้านะครับที่นักเรียนมีประชาชนไปซื้อนะครับปรากฏว่าซื้อกันแบบเป็นตูมเป็นเดียวโหกันเยอะแยะมากมายทีเดียวจนกระทั่งหนึ่งคือขายกันแทบว่าหมดเกลี้ยงจนหมดสต็อกเลยนะฮะก็รายได้น่าจะสวนทางนะฮะเพิ่งผ่านมาโควิดเองนะครับเพิ่งผ่านแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้คือรอดปลอดภัยกันเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโอ้โหดอกไม้แต่ละดอกนี่ดีดีทั้งนั้นนะครับในสามอันดับนะครับอันดับหนึ่งคือส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนะครับดอกกุหลาบอันดับสองกุหลาบสีชมพูอันดับสามก็คือเป็นดอกทานตะวันนะครับที่ซื้อกันนะครับส่วนทางด้านของขวัญที่ในแนวสามประเภทสามอันดับที่ซื้อกันบ่อยนะครับส่วนใหญ่นะครับช็อกโกแลตอยู่อันดับ5นะครับไม่ใช่อันดับ1นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวของขวัญก็คือเป็นเงินส่วนใหญ่จะเป็นแนว1คือดิจิตอลวอลเล็ตนะครับคือในอาลีเพย์แล้วก็ทรูมันนี่นะครับไม่ใช่เงินสด2ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะแป้งอุปกรณ์แต่งหน้าอะไรอย่างงั้นนะครับแล้วก็3พวกเสริมอาหารพวกเครื่องออกกำลังกายนะครับที่เราจะได้กันส่วนใหญ่ได้เงินกันเท่าไหร่กันบ้างนะครับในนี้อันดับ1คือประมาณ 1,000 ขึ้นไปอันดับ2อยู่ที่ 5,000 อันดับ3นะครับ100จนถึง500บาทในทั้งหมดนี่นะครับผู้ชมกลับมาดูอีกเรื่องนึงผู้ชมขอสั้นๆวันนี้มีเวลาเพียงแค่ประมาณ 10-15 นาทีนะครับผู้ชมตอนนี้เราได้ทำชั้นวางแล้วก็แผ่นป้ายเรียบร้อยนะครับคืออะไรล่ะครับจะทำอะไรกันหรอเฉลยให้ฟังว่าแกปริศนานี่จะกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีกติกาจะเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆคือมีเปิดป้ายแน่นอนกติกาจะเป็น2บาท50 5บาท10บาทก็มี25บาทเหมือนเดิมนะครับก็มีคนได้กันแบบเยอะมากมี50 25บาทก็แต่ยังไม่มีใครได้2บาท50นะครับก็รอดตัวไปได้ก็จะมีเปิดป้ายนะครับแต่จะมีกติกายังไงเดี๋ยวต้องดูให้ดีๆแล้วกันในรายการวันวายังหวานอยู่ใน Facebook เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็แจ้งให้ทราบแล้วกันสปอนเซอร์มาแล้วนะไม่ได้ติดต่อนะทำมาเองและก็สุดท้ายนี่เป็นความคิดของผมที่อยากจะบอกมาเอาจริงๆไปดูโพสต์รูปนี้หน่อยนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นรูปที่ตั้งก้าเนี่ยแต่งขึ้นแล้วก็กำลังจะวางแผนจะโพสต์ว่าจะโพสต์วันไหนนะครับคือ TCTV อ่ะคือไม่ได้ไปหานักแสดงนะครับแต่ว่าจะไปหารูปเอาเองหมายถึงว่ารูปอะไรไม่รู้นะฮะกำลังจะมีละครกันแล้วนี่แพลนนะฮะผมกำลังจะแพลนว่าหลังช่วงครบรอบ10ปีคสช.ได้มีข่าวแพลนเรื่องนี้นะครับได้มีข่าวนี้น่าจะเริ่มประมาณหลังวันที่22พฤษภาคมนะฮะประมาณ23นะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับก็จะได้ออนกันหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีละครและจะได้สนุกกันนะครับละครพาดหวังนะน่าจะประมาณออกอากาศเนี่ยที่ออกลง YouTube กับ Facebook เนี่ยจะประมาณชั่วโมงมึกชั่วโมงนึงนะน่าจะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็น30นาทีก็พอได้แต่ว่าอยากได้เป็นประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงว่าไม่รอดอาจจะลากยาแต่บางทีอ่ะต้องใช้เวลาตัดต่ออยู่ประมาณซะต้องเป็นเดือนนะคะ2เดือนกว่าจะได้นะครับก็แจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับว่าจะมีละครแต่เป็นจะนานครเนี่ยแบบดราม่าแดวแบบที่คุณเนี่ยเคยเห็นแล้วก็คุณเนี่ยแบบน่าจะเป็นเรื่องราวในข่าวในข่าวที่คุณเคยดูนะครับจะได้เป็นเรื่องเตือนใจอุทาหรณ์กันนะครับทั้งหมดนี้คือ TCTV News ครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าประมาณวันที่20นะครับเจอกัน21นั่นแหละครับสวัสดีครับ